หมอพรทิพย์ย้ำปิดสวิตตัวเองแล้วต่อให้เสนออุ๊งอิ๊งประวิตรก็งดออกเสียงหมอพรทิพย์ย้ำปิดสวิตตัวเองแล้วต่อให้เสนออุ๊งอิ๊งประวิตรก็งดออกเสียงยืนยันทำงานบนเหตุผลและหลักการที่ถูกต้องไม่กลับไปกลับมาวันที่16กรกฎาคม2566แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาสว.ให้สัมภาษณ์กรณีถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ2วันที่19กรกฎาคมในข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ในการห้ามเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาหมอพรทิพย์กล่าวว่าตนตอบไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิปวุฒิสภาทั้งสิ้นตนเป็นสมาชิกคนหนึ่งเท่านั้นเมื่อถามว่ากรณีนายพิธาพร้อมให้พรรคเพื่อไทยเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาหากนายพิธาไม่ผ่านการโหวตในรอบที่2ทางสมาชิกวุฒิสภาสว.จะโหวตให้นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยพท.หรือไม่หากพรรคเพื่อไทยยังจับมือกับพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันหมอพรทิพย์กล่าวต่อว่าต้องย้อนกลับไปว่าตนเป็นคนขอปิดสวิตช์ตัวเองตั้งแต่ปี2562ซึ่งเป็นหนึ่งใน60คนที่มีการลงมติแล้วตนทำงานบนเหตุผลและหลักการที่ถูกต้องอยู่แล้วไม่กลับไปกลับมาดังนั้นโดยหลักการไม่ว่าจะเสนอใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีตนไม่โหวตเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลเป็นพรรคข้างมากที่พยายามจะจัดตั้งรัฐบาลโดยขอสมาชิกวุฒิสภาว่าเปิดสวิตช์ได้หรือไม่จริงๆไม่ควรต้องมาขอเพราะหลักการคือปิดไปแล้วถ้าจะเปิดต้องไม่แตะมาตรา112ดังนั้นหากเป็นชื่อนายกรัฐมนตรีจากพรรคอื่นไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือนางสาวแพทองธารชินวัตรตนก็ปิดสวิตช์ตามหลักการเดิมที่มาข่าวมติชนออนไลน์วิเคราะห์การเมืองคำถามการเมืองจากเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสคำถามก้าวไกลความเห็นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสต่อพรรคก้าวไกลแหลมคมอย่างยิ่งเมื่อมีความแหลมคมที่ตามมาก็ย่อมจะมากด้วยความร้อนแรงกระทั่งกลายเป็นประเด็นในลักษณะTalk of the Townโดยอัตโนมัติเพราะเป็นความเห็นในลักษณะฟันธงว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272จะดำเนินไปในลักษณะเอาหัวโขกกำแพงไม่มีความเป็นไปได้จึงไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมฟันธงว่าในที่สุดพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านกรณีรัฐธรรมนูญมาตรา272ร้อนแรงอยู่แล้วการเป็นฝ่ายค้านยิ่งแหลมคมเป็นความแหลมคมเพราะมีความเชื่อกระจายขยายตัวอย่างกว้างขวางว่าเป้าหมายของกลุ่มอำนาจในทางการเมืองต้องการเช่นนั้นต้องการรุกบีบและไล่พรรคก้าวไกลให้เป็นฝ่ายค้านยิ่งเห็นบรรยากาศในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมยิ่งชัดเจนไม่ว่าจะมาจากพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะมาจากเหล่า250สว.คำถามก็คือทำไมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสจึงฟันธงต้องยอมรับว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเป็นผู้อาวุโสในทางการเมืองเมื่อมองไปยังแต่ละจังหวะก้าวของพรรคก้าวไกลย่อมมีความเป็นห่วงและมีความเข้าใจว่าเหตุใดพรรคก้าวไกลจึงเป็นเช่นนั้นเป็นความเข้าใจเหมือนผู้ใหญ่มองผู้ยาวเพียงแต่มองอย่างเห็นความสำคัญและประเมินว่าความสำคัญนั้นพรรคก้าวไกลจำเป็นต้องเสียสละออกจากหมู่พวกไปเป็นฝ่ายค้านเพียงแต่ว่าเสียสละเพื่อใครเหมือนกับว่าเป็นการเสียสละเพื่อประชาชน
แต่ทำไมต้องเป็นก้าวไกลทำไมจึงไม่เป็นการเสียสละของพรรครวมไทยสร้างชาติของพรรคพลังประชารัฐของพรรคภูมิใจไทยของพรรคประชาธิปัตย์ของ250สว.ทำไมต้องเป็นก้าวไกลที่เล่นบทผู้เสียสละคาม็อบเดินสายบี้ผบ.เหล่าทัพลาออกสว.จี้ถามทำไมโดดประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีคาม็อบเดินสายแจกใบลาออกผบ.ทร.ผู้บัญชาการตำรวจจี้ถามทำไมโดดประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีพร้อมทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งก่อนเคลื่อนขบวนไปหอศิลป์เมื่อวันที่16กรกฎาคม2566จากกรณีนายอานนท์นำพาทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและแกนนำกลุ่มราษฎรได้นัดทำกิจกรรมคาม็อบเพื่อนำหนังสือลาออกไปมอบให้6ผบ.เหล่าทัพซึ่งไม่ทำหน้าที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยนัดรวมพลที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินเวลา 13 นาฬิกาก่อนจะเคลื่อนขบวนไปทำกิจกรรมที่กองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจบลงที่ลานหอศิลป์กทม.ต่อมาเวลา 15 นาฬิกา 20 นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมคาม็อบเดินทางถึงหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือโดยมีนาวาเอกพันณรงค์ยุทธวงศ์ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือเป็นตัวแทนมารับหนังสือโดยกล่าวยืนยันว่าหนังสือฉบับนี้ถึงผู้บัญชาการทหารเรืออย่างแน่นอนโดยแกนนำกลุ่มได้สอบถามเหตุผลที่ผู้บัญชาการกองทัพเรือผบ.ทร.ไม่ได้เข้าประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนาวาเอกพันณรงค์ชี้แจงว่าตามที่ผบ.ทร.ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนไปแล้วว่าวันนั้นตรงกับวันรำลึกเหตุการณ์รองศาสตราจารย์112ที่จะต้องเดินทางไปร่วมงานอยู่แล้วไม่อยากให้มองว่าเป็นการรับงานซ้อนเพราะเป็นงานโดยตำแหน่งและได้ลาสภาไว้ล่วงหน้ารวมถึงประธานรัฐสภารับทราบแล้วส่วนอะไรสำคัญกว่าการระหว่างไปเลือกนายกรัฐมนตรีกับงานรำลึกนั้นตนไม่ขอให้ความเห็นแกนนำผู้ชุมนุมยังได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องเรือดำน้ำพร้อมทั้งมอบเรือของเล่นและได้โปรยกระดาษที่เป็นข้อความและรูปภาพเรือดำน้ำก่อนจะเคลื่อนขบวนต่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากนั้นเวลา 16 นาฬิกา 30 นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมคาม็อบเคลื่อนขบวนถึงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจพร้อมแนบตัวช้างซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คู่ไปกับหนังสือด้วยโดยมีพันตำรวจเอกอนุสิทธิ์นิธิเฉลิมวงศ์รับหนังสือแทนโดยแกนนำผู้ชุมนุมได้สอบถามว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ไปไหนทำไมถึงไม่ไปรัฐสภาซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าติดภารกิจผู้ชุมนุมจึงสอบถามต่อว่าผู้บัญชาการตำรวจจะมาประชุมรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมหรือไม่แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบได้ระบุเพียงว่าจะนำหนังสือดังกล่าวส่งมอบให้ผู้บัญชาการตำรวจในวันพรุ่งนี้วันที่17กรกฎาคมอย่างแน่นอนนอกจากนี้แกนนำผู้ชุมนุมยังได้ส่งมอบปืนฟองสบู่ของเล่นให้กับตำรวจเป็นสัญลักษณ์พร้อมระบุว่าหากตำรวจไม่ชอบประชาชนก็ไม่ชอบเวลาถูกปืนฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดใส่เช่นกันทั้งนี้รัฐบาลน่าขอให้ตำรวจอยู่ข้างประชาชนจากนั้นผู้ชุมนุมได้โปรยตัวช้างและหนังสือลาออกบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนจะทำพิธีเผาพริกเผาเกลือเพื่อสาบแช่งก่อนที่จะเคลื่อนขบวนต่อมายังจุดสุดท้ายคือหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกทม.แยกปทุมวัน